إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد ขอกล่าวตักเตือนทุกๆท่านรวมถึงตัวของผมเองให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆซึ่งในคุตบะห์ในวันนี้เนี่ยครับผมก็ได้นำเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยมาตักเตือนกับท่านพี่น้องซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นสาระกับเราทุกๆคนอย่างมากนั่นคือเรื่องของการพูดคือการบอกกล่าวคือการปลูกฝังในครอบครัวอย่างรูปแบบอันอิสลามซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยครับซึ่งในประเด็นนี้ซึ่งในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องล้วนประสบพบเจอเพราะบางคนบอกว่าผมเนี่ยแก่แล้วตัวของฉันเนี่ยแก่แล้วแต่คำว่าแก่แล้วในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่าท่านเนี่ยจะไม่ถูกนำเรื่องดังนี้เนี่ยไปใช้ได้เพราะยังน้อยท่านก็มีลูกแม้ว่าโตแล้วก็ต้องพูดหรือไม่ว่าจะมีหลานก็จำเป็นที่จะต้องบอกซึ่งนั่นคือเรื่องของหลักการอันอิสลามแต่ในปัจจุบันนี้เรื่องที่เป็นการปลูกฝังแบบอันอิสลามกลับถูกเลือนหายไปจากหน้าสังคมซึ่งในวันนี้เนี่ยเรื่องแรกเลยที่เราจะไม่พูดไม่คุยกันไม่ได้นั่นคือเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจะเข้าประเด็นอื่นเพราะในประเด็นนี้ไม่ว่าจะพูดคุยในเชิงใดก็ตามมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยกับอายะอันกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อัลลซีนาอามะนูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายย้ำนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาอย่าได้ทำการยัลบิซูอย่าได้ทำการสวมใส่อีหม่านของพวกเจ้าด้วยกับความมืดความอาธรรมซึ่งในคำตรงนี้ในประเด็นตรงนี้คนในยุคก่อนเขาก็ได้เคยสงสัยมาแล้วไอ้คำว่ามันอาธรรมไอ้คำว่าความมืดในที่นี้มันหมายถึงสิ่งใดมันหมายถึงอะไรแต่ในส่วนตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้นำเอาอายะกุรอานอายะอื่นมาอธิบายมาขยายความเอาไว้ว่าในส่วนของคำว่าความมืดความอาธรรมส่วนของซุลมันคืออินนะชิริกะละซุลมุนอาซีมแท้ที่จริงแล้วการตั้งภาคีตั้งชิริกต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือความมืดที่ยิ่งใหญ่มันคือความมืดที่เป็นความผิดเนี่ยอย่างมหันต์เลยซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือประเด็นแรกที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดกล่าวเอาไว้เนี่ยเป็นการเตือนสติกับบ่าวพระองค์ไม่ได้หมายถึงผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่พระองค์เน้นย้ำถึงผู้ที่ศรัทธาแล้วคนที่ศรัทธาแล้วเนี่ยแหละที่เขานั้นจะเป็นผู้ที่ตั้งชีริกตั้งภาคีหรือเอาความมืดเอาอาธรรมมาใส่กับตัวเองโดยที่เขาเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยด้วยซ้ำในส่วนตรงนี้เราอาจจะคิดว่าชีริกเนี่ยมันคือการห้อยมันคือการแขวนหรือมันคือการกราบไหว้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีอีกรูปแบบหนึ่งและนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการชีริกด้วยกับคำพูดชีริกด้วยกับความคิดเนี่ยก็ยังมีด้วยซ้ำแต่เรื่องที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องคือการเอาแนวทางอื่นๆใดๆก็ตามมาเทียบเคียงดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเทียบเคียงคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าเราจะบอกเราจะกล่าวทุกคนนะยึดกิตาบุลลอฮ์ยึดซุนนะทุกคนล้วนกล่าวอ้างคำนี้เนี่ยตรงกันหมดไม่ว่าจะคณะเก่าคณะใหม่ฟูฟีต่างๆกล่าวเหมือนกันหมดอ๋อแน่นอนผมเอากุรอานผมเอาฮะดีษแต่คุณเอาแนวทางอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงเนี่ยหรือเปล่าซึ่งในส่วนตรงนี้เรื่องที่ผมจะหยิบยกมาเป็นเรื่องแรกเลยนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมของเราคือการเอาแนวทางอื่นมาเทียบเคียงกุรอานและฮะดีษตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาราศาสตร์ก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักมันติกหลักตรรกะหลักฟันฟ้าหลักปรัชญาก็ดี
ซึ่งในส่วนตรงนี้เรามาพูดคุยกันทีละประเด็นทีละปมกันในส่วนแรกเลยในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยเราอาจจะพูดกันว่าดาราศาสตร์เราใช้เป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆในอิสลามเนี่ยเท่านั้นแต่เราย้อนภาพกลับไปในอดีตในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก่อนหน้านั้นก็มีการใช้ดาราศาสตร์มีการคิดมีการคำนวณไอ้ดาวดวงนั้นมันจะขึ้นตรงนี้มันจะโคจรอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาใช้มาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เพิ่งมาใช้ตอนที่มีกล้องส่องดูดาวเนี่ยไม่ใช่เขาใช้มาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอิสลามเขาไม่ได้ใช้เพราะหลักวัตถุประสงค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนว่าดวงดาวเนี่ยพระองค์ได้สร้างมันขึ้นมาเป็นมาฟอบิยะห์เป็นสิ่งที่ประดับประดาท้องฟ้าเอาไว้และพระองค์ก็ยังให้ดวงดาวต่างๆเนี่ยเป็นที่นำทิศนำทางให้กับผู้ที่เดินทางและสุดท้ายพระองค์ก็ได้กล่าวว่าดวงดาวเนี่ยแหละพระองค์ได้ใช้มันรูยูมันลิชยาตีนได้ใช้มันในการขว้างในการปาในพวกชัยฏอนที่มันขึ้นไปฟังการงานต่างๆพระองค์ได้ใช้ประโยชน์จากมันในส่วนแง่ตรงนี้และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเขาก็เข้าใจตรงกันว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆแต่คนต่างหากที่มันริเริ่มเอาดวงดาวเอาแนวทางอื่นๆมาใช้ร่วมกับอิสลามอย่างที่ผมได้ย้อนกลับไปเนี่ยแนวทางการใช้ดวงดาวเขามีมาก่อนแต่ไม่มีใครเขาไปใช้อย่างนี้กันเลยและถ้าเกิดว่าเราคุยให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องอีกเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของหลักตรรกะหลักเหตุและผลซึ่งเรื่องตรงนี้นะครับที่ผมได้บอกเอาไว้เนี่ยผมได้ปูเรื่องในดวงดาวมาก่อนว่ามันมีมาก่อนหน้านี้และเรื่องตรงนี้เรื่องของหลักตรรกะเหตุและผลเวลาจะคุยกับใครต้องคุยด้วยเหตุต้องคุยด้วยผลอยากจะเชิญพี่น้องเข้าอิสลามอันนี้นะมันเป็นเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุยกันด้วยเหตุและผลแต่ในทางอิสลามเนี่ยเขาใช้กันอย่างนี้จริงๆเนี่ยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยมาฟังกันซึ่งในหลักตรงนี้เนี่ยคนที่เขาคิดคนที่เขาเริ่มมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มไม่นานนี้เขาเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างนักคิดค้นคนแรกเลยอริสโตเติลเกิดก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะเกิดร่วมเฉียดพันปีด้วยซ้ำและในยุคสมัยที่ท่านนบีได้เผยแพร่อิสลามเนี่ยมันแปลว่าหลักอย่างนี้หลักเหตุและผลคุยกันด้วยความคิดเอาความคิดมาตอบโต้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันเกิดมาก่อนแล้วแต่ท่านนบีไม่ได้บอกให้ผู้คนนำไปใช้และไม่มีฟาบะคนไหนเขาเอาเรื่องอย่างนี้เนี่ยมาคิดมาวิเคราะห์ใดๆเลยซึ่งถ้าพูดให้เห็นภาพนะครับคือถ้าเกิดแนวทางนี้เนี่ยมันถูกต้องมันดีจริงมันจะต้องมีการใช้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่กับการจุดยืนของอันอิสลามที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านได้บอกท่านได้ชี้แนะเอาไว้ในเรื่องของการเช็ดโคฟท่านบอกว่าถ้าเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ปัญญามันอยู่ที่วิธีการคิดแน่นอนว่าโคฟเนี่ยมันจะต้องเช็ดใต้ล่างมันจะต้องเช็ดด้านล่างเพราะส่วนของโคฟด้านล่างมันคือส่วนที่เท้าเนี่ยเหยียบย่ำซึ่งสกปรกต่างๆแต่ท่านอาลีท่านได้บอกว่าส่วนของอิสลามเนี่ยไม่ได้ใช้ปัญญาในการคิดเพราะฉะนั้นบัญญัติในการเช็ดโคฟมันจึงเช็ดด้านบนอย่างเดียวเนี่ยเท่านั้นซึ่งในภาพตรงนี้มันทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าอิสลามเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุและมีผลแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากลับไปหลงอยู่กับแนวทางเหล่านี้เพราะเวลาคนที่เขาพูดคุยอิสลามไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ต่างๆนานาหรือศาสนาอื่นเขาคุยกันมันก็ต้องมีเหตุและผลรองรับเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยเวลามันพูดเนี่ยมันพูดอย่างมีเหตุและมีผลมีคำตอบและก็มีสิ่งต่างๆเนี่ยมาสัมทับมาขยายความมันน่าเชื่อถือมันน่าฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้และคนที่เขาออกจากแนวทางอิสลามคนที่เขาหันเหออกจากอันอิสลามเขาก็ไม่ได้หันเหออกเพราะเหตุและผลแต่เรากังวลผิดเรื่องกันอยู่ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราเห็นลูกหลานของมุสลิมหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นมุสลิมที่ดีไปมาวันนี้ถูกคนนั้นคนนี้ดึงไปทางนั้นดึงไปทางนี้ไปอยู่กับกลุ่มนั้นอยู่กับกลุ่มนี้หรือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมุสลิมอีกเลยเราหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้เราก็ไปโทษสังคมไปโทษสิ่งภายนอกที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปความคิดความเข้าใจของวัยรุ่นมันเปลี่ยนไปมันถูกหลักตรงนั้นมันดึงไปมันถูกหลักความคิดตรงนั้นมันฉุดไป
ความเป็นอิสลามในตัวมันถึงสูญหายไปนี่คือภาพให้เห็นภาพนะครับหวังว่าท่านพี่น้องคงจะนึกภาพตามท่านกันซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องที่เคยถูกค้านถูกตำหนิมาตั้งแต่ในยุคต้นในยุคซะลัฟมาแล้วแต่ปัจจุบันภาพเหล่านี้กลับถูกดึงกลับมาใช้ในยุคต้นอย่างที่ผมได้พูดหลักปรัชญาหลักฟันฟาฟ้ามันเคยมีมาแล้วแต่เขาห้ามเอามาใช้กันอย่างเด็ดขาดในยุคตอนต้นในยุคของท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์ที่ท่านถูกลูกศิษย์ลูกหาของท่านถามถึงการประทับของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการที่พระองค์อิสตาวาอัลันอารชพระองค์ได้ประทับอยู่บนบัลลังก์เนี่ยมันหมายถึงพระองค์น่าจะมีส่วนตรงนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยหรือเปล่าถึงประทับได้ถึงนั่งได้การคิดเช่นนี้อิหม่ามมาลิกคนในยุคต้นนะครับเขาก็ได้กล่าวว่าการคิดเช่นนี้เนี่ยมันคือบิดอะห์มันคือแนวทางที่อุตริขึ้นมาคนที่เขาเป็นซะลัฟคนที่เขายืนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเขาไม่คิดว่าไอสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบอย่างไรเขาเพียงแต่เชื่อตามคำวิธีการจะเป็นอย่างไรว่าลอฮุอาลัมมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคิดถึงไกฟียะถึงวิธีการของมันซึ่งในส่วนตรงนี้ท่านอิหม่ามมาลิกท่านได้ค้านเอาไว้แล้วในตอนต้นจุดยืนของเราให้เห็นภาพชัดๆนะครับอิหม่ามทั้ง4ที่เราคุยกันเนี่ยเขาขัดกันในเรื่องใดเขาขัดกันในเรื่องของฟิกที่มันแตกต่างกันแต่เรื่องอากีดะห์เขามองตรงกันเขาเห็นตรงกันแต่หลังจากในยุคสมัยของมาซาฮิบยุคสมัยของบรรดามัซฮับมันเกิดแนวทางหนึ่งขึ้นมาแนวทางที่อบูฮะซันอันอัชอะรีได้เอาหลักตรรกะเอาหลักมันติกเข้ามาเกี่ยวในเรื่องราวของอันอิสลามมันจึงทำให้คนในยุคต้นเนี่ยเขากีดเขากันออกไปไอแนวทางตรงนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมาก่อนแต่คนในอดีตที่เขาไม่ใช้เขากลัวจะผิดพลาดตัวของอบูฮะซันอันอัชอะรีเขาก็ได้เอาแนวทางตรงนี้เนี่ยมาใช้พอมาใช้แล้วในการที่อัลลอฮ์บอกว่ามียาดุลเหรออัลลอฮ์มีมือแสดงว่ามือเนี่ยมันจะต้องมี5นิ้วอย่างนี้หรือเปล่ามันจะต้องมีเล็บมีส่วนแขนคิดต่างๆคิดไปคิดมาเอ้ยอัลลอฮุอักบัรไปคิดอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็เหมือนกับมักลูกทั่วๆไปแหละสิเพราะฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนคํายาดุลเหรอเป็นคําอื่นออกไปไม่ว่าจะเป็นอํานาจของอัลลอฮ์เป็นคําต่างๆนานาที่เขาอยากจะเปลี่ยนแต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีการเหล่านี้มันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเป้าหมายเนี่ยมันคือเป้าหมายที่มันย่อยออกไปใช่ไหมครับแตกต่างกันออกไปเนี่ยมันคุยกันเยอะคุยกันไม่จบไม่สิ้นแต่จุดของมันที่มันเกิดปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากวิธีการคิดด้วยกับหลักตรรกะด้วยกับเหตุและผลปัจจุบันเหล่านี้ปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกเราใช้มันติกเหมือนกับอาชัยหรอแต่เราใช้หลักลิซึมลิทึมต่างๆผมเรียกไม่ถูกเนี่ยนำมาใช้ด้วยกับการเปลี่ยนคำอย่างเดียวเนี่ยเท่านั้นแต่เป้าหมายของมันเนี่ยก็เพื่อที่จะพูดไปแล้วคนฟังจะได้เห็นภาพตามด้วยเหตุและผลไอ้วิธีการเหล่านี้มันถูกเผยแพร่ออกไปเยอะมันจึงทำให้มีการพูดติดปากกันหมูกินไม่ได้เพราะหมูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สกปรกเราพูดเนี่ยด้วยกับอะไรครับเหตุและผลทางปัญญาที่ผมได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นเราจะมีลูกหรือเราจะเป็นคนที่สูงอายุมีหลานเวลาที่หลานเราลูกเรามาถามป๋าทำไมอิสลามกินหมูไม่ได้อึกอักตอบไม่ได้อ๋อก็เพราะว่าหมูน่ะมันกินสิ่งปฏิกูลมันนอนอยู่กับสิ่งสกปรกเราพูดกันในทำนองเหล่านี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยเห็นภาพเหตุผลทำความเป็นจริงเนี่ยตามทันแต่ในความเป็นจริงแล้วอิสลามห้ามกินหมูเพราะเป็นคำสั่งเป็นอัมรุลลอฮ์เป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรากลับไม่ได้ใช้คำเหล่านี้ตอบเด็กตอบลูกหลานเราใช้เหตุผลตอบมันไปถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้อนาคตเขาก็ไปหาวิธีแก้ไขอ๋อในเมื่อแชร์เคยบอกไว้หมูนะมันกินไม่ได้เพราะสกปรกถ้างั้นเราไปหาวิธีที่ทำให้มันสะอาดกันดีกว่าทำเป็นหมูออร์แกนิกทำเป็นหมูต่างๆเผื่อวันนึงมุสลิมจะกินได้ไอ้ความคิดความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยมันคือความเข้าใจที่มันนอกกรอบและที่เราคุยกันมาถึงตอนนี้เนี่ยครับว่าการใช้เหตุและการใช้ผลเหล่านี้ที่บรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เขากลัวเนี่ยเขากลัวว่ามันจะไปเกี่ยวข้องมันจะไปคล้ายมันจะไปเหมือนกับแนวทางอาชัยเหรอที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยว่าคณะเก่าในพิธีกรรมที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาเนี่ยมันก็เกิดจากการคิดเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นทำได้อย่างนี้ทำได้เวลาเขาแจงหลักฐานเนี่ยเขาก็แจงด้วยเหตุและผลว่าเพราะอย่างนั้นไม่ดีหรออย่างนี้ไม่ดีหรอเขาแยกกันคุยแยกกันแจง
ซึ่งแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งการสอนให้กับลูกหลานเราทำไมวิธีการเดิมๆที่อิสลามได้ใช้เอาไว้ไม่ใช้ลูกละหมาดนะเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งหลักฐานกุรอานหลักฐานจากหะดีษก็มีเยอะมันเป็นพันธสัญญาระหว่างบ่าวกับอัลเลาะห์ที่ห้ามกินหมูก็ดีเพราะมันเป็นคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์เราเป็นผู้ที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของอิสลามทำไมจะต้องใช้เหตุอื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อก็ผมมานะผมกลัวเพราะวันนี้คนข้างบ้านเนี่ยเมื่อก่อนสอนเรื่องเตาฮีดไปแล้วสอนเรื่องฟิกที่จำเป็นจะต้องรู้ฟิกในเรื่องของฟัรดูหรือเรียนฟัรดูอีนเนี่ยมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันออกจากแนวทางอิสลามมันเป็นอื่นไปแล้วเราเนี่ยไปคิดอย่างนี้แล้วเราโทษให้กับสังคมว่าสังคมเนี่ยเอาแนวทางอื่นมาโจมตีผมเน้นย้ำอย่างนี้ละกันครับที่เขาออกจากอิสลามที่เขาเป็นอื่นไปนอกจากคุณนะไม่ใช่เพราะแนวทางอื่นเขามาลายล้อมตัวของเขาแต่เพราะตัวของเขาเองต่างหากที่มีอีหม่านที่มันอ่อนคนเนี่ยเราพูดคุยกันง่ายๆนะครับในทางที่เขาเข้าใจกันเนี่ยคนที่เขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาอีหม่านของเขาเนี่ยมียาซีดูยันกุฟมันมีทั้งเพิ่มและมีทั้งลดนี่คือแนวทางความเข้าใจของอะลิฟุนนะวัลญะมาอะเราไม่ได้เข้าใจเหมือนแนวทางอื่นๆว่าคนที่เขามีอีหม่านแล้วคือผู้ที่มีอีหม่านเลยไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องทำอะไรอิหม่านมันก็คงที่ในความเป็นจริงแล้วหะดีษยืนยันเนี่ยก็มีเช่นในการกระทำของฮันฟอละฮันฟอละเนี่ยเมื่อเรียนรู้อยู่กับท่านนบีเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยแทบจะเห็นภาพสวรรค์เนี่ยได้เลยและเมื่อนบีพูดถึงนรกเขาเนี่ยก็กลัวนรกเห็นภาพอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแต่เวลาที่ไม่ได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเนี่ยกลัวขอมาครับเขาเนี่ยกลับหลงลืมว่าสิ่งที่นบีได้บอกไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนตรงนี้แม้มันจะเป็นหะดีษสั้นๆแต่มันเป็นส่วนที่ทำให้เราเข้าใจว่าอีหม่านเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีลดเพราะฉะนั้นคนที่เขาออกจากแนวทางอิสลามคือคนที่เขาเคยเรียนรู้ไปแล้วในเรื่องเตาฮีดก็ดีเรียนรู้เรื่องฟิกเนี่ยก็ดีแต่อีหม่านของเขามันถูกลดลงด้วยกับการที่ไม่ได้เพิ่มเติมเรื่องของอีหม่านเข้าไปด้วยกับเหตุนี้แนวทางอะลิฟุนนะวัลญะมาอะห์เขาจึงหยิบยกหลักฐานจากกุรอานมาว่าผู้ที่ศรัทธาแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องคิดจำเป็นจะต้องใคร่ควรกุรอานเนี่ยอยู่ตลอดด้วยกับหลักฐานที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ตุลิยัตอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันเมื่อบรรดาอายะต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ได้ถูกกล่าวเมื่อคัมภีร์เมื่อดำรัสของอัลเลาะห์ถูกกล่าวคนที่เขาศรัทธาแล้วเนี่ยอีมานของเขามันจะมีเพิ่มมันจะถูกเพิ่มขึ้นแต่ในวันนี้เนี่ยเราสอนแค่อย่างง่ายๆสอนลูกรู้ไว้นะเตาฮีดเนี่ยเป็นอย่างไรมี3ประการนะลูกสิ่งที่เป็นอีหม่านพื้นฐานเนี่ยการศรัทธาเนี่ยมี6ประการบอกลูกไปฟิกที่ต้องลูกจะต้องรู้จะต้องนำไปปฏิบัติเนี่ยมีอย่างไรเราพูดในภาพรวมๆแค่นี้แล้วหลังจากนั้นลูกจะไปเรียนอะไรจะไปเข้าใจอย่างไรปล่อยเป็นอิสระในความเป็นจริงแล้วคนในยุคต้นเขาไม่ได้ให้ทำอย่างนี้เลยการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในทุกๆวันแต่เรากลับปล่อยปะละเลยไม่ได้ให้มีการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นๆเข้าออกจากแนวทางอิสลามไปแต่เรากลับไปโทษแนวทางอื่นแนวทางอื่นแนวทางใดๆไม่มีทางที่จะดีกว่าแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เรากังวลเนี่ยเรากำลังกังวลผิดเรากังวลว่าสิ่งตรงนั้นมันพัฒนาสิ่งตรงนี้มาพัฒนาดึงลูกหลานเราไปในความเป็นจริงแล้วเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ปล่อยปะละเลยลูกหลานของเราขาดการเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามและอย่าได้พูดอย่าได้มาอ้างว่าวันนี้เนี่ยจะให้ฉันเรียนยังไงอ่ะโอเคยอมและอายะกุรอานที่หยิบยกไปเมื่อกี้บอกว่าให้ฟังอายะกุรอานและนำไปคิดนำไปตะดับบุตรถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยให้ลูกของผมเนี่ยกลับไปเปิดกุรอานแปลไทยเอาอ่านเอาเองเข้าใจเอาเองอย่างนี้หรอแล้วจะเกิดอีหม่านที่เพิ่มขึ้นอย่าได้พูดอย่างนี้ในวันนี้เนี่ยมันมีความรู้เนี่ยแพร่กระจายออกไปเนี่ยเยอะท่านเคยให้ลูกให้หลานเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยบ้างหรือเปล่าหรือท่านสอนแค่เรื่องพื้นฐานที่ผมได้กล่าวไป3ประการแล้วปล่อยให้เขาไปอยู่กับโลกดุนยาออกไปเหล่านี้ในเนื้อหาวันนี้เนี่ยครับมันเป็นเนื้อหาที่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องนำไปคิดนำไปเข้าใจว่าที่คนผู้คนทั้งหลายเขาออกจากแนวทางอิสลามออก
พาะฟันฟ้าฟ้าออกเพราะปัจฉญาดึงไปออกเพราะมันติ๊กหลักเพราะตรรกะมันดึงไปหรือออกเพราะเราปลูกฝังเรื่องราวของอิสลามให้ลูกหลานเราเนี่ยน้อยเกินไปอากูลูกาลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮันอาซีมะลีวะลัยกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารา